สวัสดีครับโอเควันนี้เราก็มาเจอกับปอยครับแล้วหมดเป็นเดือนหนาวครับเดือนหนาวเรื่อง The Series My Engineer มีช็อปมีเกียร์มีอะไรหรือยังวะส่งงานอะเรื่องอะไรเนี่ยผมนะครับก็ฤทธิ์ครับเป็นผู้กำกับเรื่องนี้ครับผมแม็กกี้ครับเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเรื่องนี้ครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมานั่งดูซีรีส์ที่เราถ่ายทำกันครับว่าเบื้องหลังตอนที่ปอยแสดงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเราจะไม่ได้มานั่งทำรีแอคเหมือนคนอื่นครับเพราะรีแอคเราอาจจะไม่ค่อยดีวันนี้เราต้องการที่มาดูเบื้องหลังว่าปอยอ่ะทำไมมึงขนาดนี้วะไม่ที่เขาบอกว่าปอที่จริงไม่ได้มันคือตัวเดือนหนาวแต่คือตัวจริงๆปอยอ่ะไม่ได้เลยอ๋อจริงๆเป็นคนใช่เป็นคนปกติแหละเป็นคาแรคเตอร์ใช่งั้นเดี๋ยวเราเริ่มถามก่อนที่จะเพลเลยไหมว่าปอยเนี่ยเดือนหนาวใช่ไหมเดือนหนาวครับเดือนหนาวชื่อจริงชื่ออะไรรัตนารัตนาอะไรไม่ใช่กฤษดารัตนานำโชคเรียนกุมารแพทย์เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเรามาดูพร้อมกันโอ้เขาเปิดก็ฟินแล้วอ่ะพี่เปิดก็ฟินแล้วด้วยใช่อันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะไม่ได้อวยตัวเองไม่ได้อวยตัวเองนี่ครับหนูชอบพี่ปอยน้องตาถึงมากบอกว่ารุ่นหน่อยอันนี้ทำได้ครับแอปนี้อ่ะถูกแอปนี้สามารถอ๋อนี่เป็นไงดีไม่ขอวิธีการใช้แอปผมอยากจะบอกความรู้ด้านซ้ายเนี่ยเพิ่มแสงนี่ด้านขวาเนี่ยเพิ่มความดังนี่มาแล้วเป็นฉากเปิดตัวพี่บนในเรื่องตัวจริงเจ้าชูไหมซูเปอร์เจ้าชูจริงเหรอใช่และนิสัยไม่ค่อยดีด้วยอ้าวเดี๋ยวก่อนรอเล่นรอเล่นนิสัยดีแล้วก็เทปหน้าซูเปอร์มามึงเละไอ้มาต้องเชียร์มาต้องเชียร์พี่เชียร์โอ้ยรอแบบสองแนวใช่อันนี้มีสีแรกๆที่ถ่ายกันใช่ไหมพี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่หลายคิวแล้วนี่มันเล่นเรื่องนี้จริงมั้ยเนี่ยต้องบอกว่าในนี้จริงๆคนที่ใหม่จริงๆของการแสดงนี่คือเชนที่แสดงเป็นฟลองคือใหม่จริงๆใหม่กว่าปอยเชนนี่คือเรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยการแสดงแรกๆเลยอันนี้เราสามารถพูดแล้วตัวเฮียได้พูดได้คำว่าเฮียไม่ได้คำหยาบคายไม่ใช่คำหยาบคายโอเคครับโอเคตัวเฮียมีชื่อด้วยนะในนิยายอเล็กใช่ชื่ออเล็กเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดทำไงอันนี้ไปนอนทำอะไรไปนอนเพราะง่วงอยากพักผ่อนงีบจริงเหรอเพราะส่วนสถานะตรงเนี้ยเดือนหนาวเนี่ยเป็นคนชอบนอนที่ส่วนสถานะประจำใช่เขาบอกว่าเขานอนทุกครั้งเนี่ยไม่เคยเจอเลยใช่ไม่เคยเจอเลยอเล็กแต่พอเจอเขาเลยไม่เชื่อใช่เขาเลยไม่เชื่อว่าเฮ้ยวันนี้ตัวเฮียจะมาจริงๆมีคนเขาบอกว่านอนได้เหมือนมากเลยอ่ะที่บอกว่านอนได้เหมือนเนี่ยเพราะว่านอนจริงเลยฉากนี้เพราะฉากนี้มันร้อนด้วยพี่ถ่ายในสวนเนี่ยแต่สิงปอก็เล่นดีอย่างนั้นนะแค่นอนแค่เหรอมึงก็ชมตัวเองแล้วเออที่มาคุยเรื่องน้องอเล็กซ์ดีกว่ากลัวป่ะกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเลยไม่มีกลัวเลยอเล็กวันนั้นเพราะน้องอเล็กเนี่ยเขาปอนเชื่องพอเขาเป็นอเล็กที่เลี้ยงไว้อยู่แล้วไม่ได้อเล็กแบบตามแบบข้างทางอะไรถ้าเจอข้างทางอ่ะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเป็นอเล็กที่แบบอัปเกรดเป็นไฮเอนด์ขึ้นมาหน่อยเอามือจับได้ใช่เล่นได้ลูบหัวได้ใช่แต่ถ้าของจริงไม่ยุ่งวิ่งหนีเลยเนี่ยฉากนั้นงงว่าทำไมมาดื่มตาแบบทีละข้างทีละข้างได้โดนต่อยก็ให้ตอนนั้นทำยังไงนั้นเล่นยังไงตอนนั้นอันนี้เป็นฉากที่ไม่ได้ต่อยจริงก็แค่แบบดันพี่เปอร์ไปดันใช่เอามือแตะไว้ก่อนเดินดึงมือแตะไว้ก่อนแอคชั่นปุ๊บปึ๊กอย่างนี้ไปใช่แค่ดันอย่างเดียวแค่ดันอย่างเดียว4เทค4เทคเดี๋ยว4เทค4เทคนานอะไรยากขนาดนั้นวะทำไมวะผมอยู่ข้างๆกันทำจริงนี่เอามาฆ่ากันมาเนี่ยโอ้ทำไมดันไง4เทคไม่คือดันแต่ละครั้งมันต้องมีจังหวะพี่ที่พี่บอกว่าจังหวะมันแบบไม่ได้บางทีมันไม่เหมือนจริงใช่มันไม่เหมือนจริงคุณนั่งมอนิเตอร์เวลาดันแล้วมันแบบมันไม่ดูเหมือนต่อผมเป็นคนนั่งนับด้วยความที่เราเป็นผู้ช่วยผู้กำกับนะฮะเราก็นั่งอยู่ในเซตหน้าเซตนี่แหละข้างๆกันพอนับ1 2 3มันก็ต้องดันตามดันคูเปอร์ที่สะบัดจนคูเปอร์ก็กระเด็นออกไปบอยเขาบางทีเขาก็1 2ไอ้ซ้ำเขาก็ดันเลยทีก็1 2 3แล้วเขามีจังหวะที่ซ้ำอีกซ้ำกว่าซ้ำที่4มันก็เลยดูแบบปลอมไปหมดเลยทีนี้ก็ต้องมานั่งนับแล้วว่าเราจะเลิก1 2 3เราจะแค่1 2 3พอเราจะไม่มีซ้ำแล้วผมต้องอธิบายมันแบบนั้นพอแล้วถ้าถึงเลขพอแล้วถ้าไม่บอกมันอย่างนี้นะ5เทคพอแล้วแต่พอบอกครับ4เทคนี่น้องเองพอแล้วต่อยเขาเสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาตัวอะไรนั่นตัวอะไร
เฮียเสียงมึงคอนด้วยคือจะบอกก่อนเลยว่าปอยเป็นคนที่อาจจะเสียงไม่ค่อยดีหรือไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่แบบหล่นพูดร้องเสียงใช่มันชอบแบบเสียงหลงขึ้นมาไม่ได้แกล้งนะทุกคนมันเป็นอย่างนี้โดยธรรมชาติอยู่แล้วจริงๆนั่นตัวอะไรตัวเฮียเนี่ยมันครั้งมันก็หลุดเองแต่ตะกี้มันแกล้งบ่นเนี่ยมันมาเจอเดือนตอนที่กำลังถ่ายแบบแต่พักกล้องอยู่ที่จริงอะอยากจะถามกลับเหมือนกันนะว่าไอ้บ่นเนี่ยมันจะมาเดินทำไมตรงส่วนสาธารณะตรงนี้ใช่ไหมต้องถามอะถามไม่ได้มันอยู่ในหน้าจอถ้าถามแล้วถามว่าอะไรถ้ามีโอกาสถามอยู่หน้าก็ถามเดี๋ยวโดนซัดกลับยิงเหรอยิงเหรอคูเปอร์โอ้โหพี่คูเปอร์นี่ตัวแกล้งบ่อยเลยไม่อยากจะเผาหรอกพี่ทำอะไรฝากเงินให้แบบแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินยอดบ้านรวยไงใช่พอดีว่าเดือนหนาวอ่ะคือหลังเป็นคนที่บ้านรวยใช่พ่อเป็นแบบนายพลอย่างเงี้ยพี่ก็เลยยื่นตังค์ให้เขาไปกี่บาทจำได้ไหมสองร้อยมีอยู่ซีนึงต่อยเขาเจ็บมันให้200ซื้อดอกไม้มันให้500มึงสองมาตรฐานเด็กไงก็สงสารเด็กมึงสองมาตรฐานแต่ EP 1เนี่ยจะบอกให้ว่าแบบมีฉากเด็ดๆที่เราแบบที่นักแสดงบางคนก็หลุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูถึงฉากพี่ต้าฉากนั้นคือปอยจะมีอะไรจะพูดเยอะแยะเลยคือปอยยอมรับว่าฉากนี้หลุดจริงๆอันนี้คนที่ดูจะไม่ค่อยรู้เรื่องเค้าเรียกว่า Day for Night Night for Day อะไรเงี้ยไม่ออกอันนี้จำได้ป่ะว่าถ่ายกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนใช่ไหมซีนี้จริงๆมันเป็นซีนที่เราถ่ายกันไม่ทันแล้วก็เป็นซีนไหนแล้วกันจริงแล้วข้างนอกคือมืดหมดข้างนอกมืดแล้วใช่แต่นี่คือเราก็มาถ่ายข้างในแล้วก็จัดแสงหลอกให้เป็นกลางวันซึ่งปกติการทำละครมันก็อย่างนี้อยู่แล้ว นี่คือในเรื่องเนี่ยเราพาเข้าไปที่ไหนไปที่คลินิกที่มหาลัยมจะมาหลอกถามผมมารู้หมดอะตอนแรกปกติคุณเป็นคนรั่วมีเขาทั้งหัวไวทั้งหัวไวช่วงนี้เขาหัวไวมีสติขึ้นเยอะเลยมันกระตัวมึงอะกระเหลนมึงอะกระตัวกระตัวแปลว่าอะไรกระตัวแมงสาบทำไมเขาเรียกเรากระตัวเพราะเราขาวขาวขาวจั๊วใช่ไหมใช่ตัวอะไรกระตัวมันไม่มีหมอนผมตกใจหมอนหายกระเหลนคืออะไรกระเหลนเนี่ยไม่รู้กระเหลนมันแบบเหมือนเขาเรียกว่าจิ้งเหลนใช่มันเหมือนหลุดปากจากเดือนหนาวอะตอนเป็นปอยเนี่ยไม่ใช่เดือนหนาวเนี่ยมีฉายาอื่นไหมถ้าสมมติไม่มีเรื่องนี้ฉายาที่เพื่อนเคยตั้งให้สมัยเป็นเด็กปอยแม่เนี่ยฉายาที่เพื่อนตั้งให้เราเด็กอะผมเชื่อว่าตอนเนี้ยเพื่อนๆคุณเนี่ยรู้แล้วว่าคุณเป็นนักแสดงเอาจริงๆนะคือตั้งแต่ที่ปอยเรียนมาถมมาปอยแทบจะแบบจากเพื่อนนะแทบไม่มีใครเรียกชื่อว่าปอยนะเรียกว่าอะไรมีแต่เรียกชื่อแม่ใช่อันนี้พูดจริงเรียกชื่อแม่มาตลอดเลยอ่ะแต่ไม่อยากพูดชื่อแม่ออกอากาศอีกเลยเฮ้ยไม่ได้มันโตแล้วไงโตแล้วเขาไม่ตีกันใช่ไหมคนโตกันแล้วเขาไม่ล้อกันเขาไม่ล้อแล้วไม่มีใครเขาล้อกันแล้วแม่ชื่ออ้อยอ้อยเฮ้ยนั่นแหละเรียกอ้อยตลอดเลยจริงจริงเหรอเวลาเจอเรียกอ้อยก็ปล่อยเรียนโรงเรียนชายล้วนเนี่ยพี่แล้วแบบเพื่อนมันก็แบบฮาวผู้ชายแบบแล้วพี่ก็เรียนโรงเรียนชายล้วนเหมือนกันประมาณนั้นอ่ะก็แบบมันจะล้อชอบล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันใช่แล้วปล่อยเรียนชายล้วนชอบเป็นแบบนั้นใช่แล้วปล่อยก็ไม่ได้เรียกชื่อเพื่อนนะก็เรียกชื่อแบบชื่อพ่อเหมือนกันแบบไอ้คมคายอะไรเงี้ยเล่นเวลาอ้อยแสดงนี่รู้สึกยังไงบ้างฮะนี่เขาปล่อยจะปล่อยถ้ามีเพื่อนปอยดูอยู่เราสักเม้นหนึ่งก่อนวิ่งไปเนี่ยโอ้โหไม่ใช่อ้อยขึ้นเต็มนี่เลยนะแม่ดูแม่ตกใจคนดูนะครับคนที่ดูทุกคนนะครับถ้ากลับไปมีโอกาสได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับซีนโรงพยาบาลนะครับผมอยากให้ทุกคนเม้นคำว่าอ้อยเยอะๆนะแม่มาบอกอ้อยแม่ปอยไหนอะปอยอ้อยไงโอ้โหนี่หน้าแบบนี้นี่ประกวดเดือนมหาลัยดิหรอก็ทีได้มึงยังเป็นหมอได้เลยซีนนี่เถียงกันอะคือปอยคือซีนเนี้ยมันแบบเพิ่งเริ่มถ่ายเปิดกองมาแบบไม่นานมากเท่าไหร่ใช่ป่ะมันเป็นแรกๆคือใช่เป็นวันคิวแรกๆแล้วปอยรู้สึกว่าซีนเนี้ยแบบเล่นกับพี่คูเปอร์แล้วแบบมันเหมือนมันจับทางคิดกันได้อะมันแบบมันสมูทได้หมดเลยอะแบบใช่มันไม่ค่อยติดเหมือนช่วงแรกที่เล่นกันพอหลังจากหลุดซีนนี้ไปนี่ก็ด่ากันจริงตลอดก็เหมือนเดิมเลยบางจำได้พี่ฤทธิ์แต่ชมว่าซีนนี้ดีนะอ๋อใช่ทำไมพี่จำไม่ได้อะพี่ฤทธิ์วันนั้นมันเกิดพี่ฤทธิ์ด้วยวันนั้นพี่ฤทธิ์กับพี่ปี้พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยพี่ได้ยินว่าทุยโอ้ได้ยินอ๋อวันนั้นชมด้วยใช่วันนั้นเฮ้ยวันนี้ชมว่าจำได้ป่ะชมว่าอันนี้เป็นซีนสุดท้ายแล้วเราเหมือนเพิ่งให้เค้กพี่ฤทธิ์เสร็จแล้วก็มาเล่นกันต่อพี่ฤทธิ์บอกเอ้ยซีนนี้เล่นดีนะ
แบบรู้สึกสนุกดีโบ๊ะบะโบ๊ะบะโบ๊ะบะดีเออว่าผมว่าจำได้ตลอดแหละเพราะผมว่าเป็นคนที่เก็บรายละเอียดแล้วก็แบบเป็นนักแสดงมืออาชีพใช่เป็นนักแสดงมืออาชีพเอาอีกหมดจะเรียกผมว่าดาราเรียกผมว่าเซเลบสักพักคนคงหมั่นไส้อะจริงนะคนไอ้เรื่องประโยชน์เนี้ยถ้าเป็นคนอื่นพูดอะหมั่นไส้ถ้าเป็นมึงพูดอะคนก็จะรู้ว่าติ๊งต๊องทำไมเนี่ยผมว่าเซเลบอะไรเนี่ยมึงขำอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้อยากต่อให้คนดูเห็นตอนท้ายนิดนึงไม่ใช่ตอนท้ายดิตอนแรกตอนเดินออกมาตอนเดินออกมาทำไมอะนี่นี่นี่เห็นไอ้หลังคาโอ้หลังคาโอเคมาซีนเนี้ยรู้ไหมผมรู้ผมเห็นทุกหมดทุกไอ้ทุยผมมาเห็นทุกอย่างซีนเนี้ยเกิดอะไรขึ้นให้พี่นิดเล่าเดี๋ยวก็คือทีมเนี้ยคือทีมไฟทีมไฟใช่ต้องขึ้นไปข้างบนหลังคากระเบื้องเพื่อไปเซ็ตอุปกรณ์เซ็ตอะไรก็แล้วแต่เขาเข้ามาอุปกรณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เหยียบขาแล้วขาเลยล่วงลงขาล่วงลงมานะครับแล้วตอนแรกเนี่ยยามเนี่ยตอนแรกเขาบอกตามสบายเลยตามสบายเลยครับผมยืนอยู่หน้าเซ็ตด้วยความที่เราเป็นผู้ช่วยนะแล้วก็ยืนมองใกล้เสร็จยังพี่อีกแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวก็เลยคิดแป๊บเดียวคงเสร็จอ่ะแป๊บเดียวตีนทะลุมาเลยปุ๊บคือพี่พวกเราทำแต่ก็ชดใช้อยู่ต้องค่าเปลี่ยนกระเบื้องใช่กระเบื้องอ่ะไม่แพงแต่แค่ขาวุ่นไปหน่อยพี่ไม่รู้เป็นยังไงบ้างพี่ใครอ่ะพี่ใครอ่ะช่างไฟครับช่างไฟงานมันยังไม่จบโดนแกล้งคือหลังจากพามาหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องทำอะไรนะป้อนยากินยาแต่ยังไม่ได้กินข้าวในชีวิตจริงมีใครไม่มีหรอกถ้าสมมติไปต่อยคนอื่นเขาอ่ะจะต้องดูแลดีขนาดนี้ไหมไม่ก็จะทำยังไงแค่พาไปหาหมอชดใช้เงินแค่นี้พอแล้วก็เอาเงินให้เขาไปใช่สมมติปล่อยปล่อยพิริศเองให้ปล่อยปล่อยพิริศเลยสมมติว่าพิริศนอนอยู่นอนริมหน้าเลยโอ้โหมึงหน้ามึงไม่แบบเหมือนมึงเก็บก่อนจะปล่อยขอโทษเก็บก่อนเมื่อกี้เราเล่นอ๋อโอเคถ้าเป็นชีวิตจริงก็จะไม่พาไปไม่พาโอ้โหอร่อยมากเลยพี่นานๆทีเนี่ยผมมาเจอร้านนี้ทำไข่เจียวอร่อยขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยแต่ฉากเนี้ยชอบเอาฉากกินข้าวพี่ต้าชอบเพราะอะไรเพราะเราแบบเราตัวนักแสดงมันหลุดอะพี่มันหลุดขำอะพี่ต้าเขาส่งดีใช่ไหมใช่ฉากนี้หลุดหลายรอบมากหลุดหลายรอบมากยอมรับเลยพี่แบบหลุดเยอะยอมรับจิกูนั่งอยู่ข้างโอ้โหจำไม่ได้กี่เทควะเนี่ยมันก้มแล้วมันจนไข่เขาช้ำแล้วช้ำอีกอ่ะพี่นิดถามทีมเพราะว่าไอ้ข้าวเนี้ยพี่มีกี่จานแล้วเขาบอกมี2จานพี่บอกอ้าวต้องมีหมุนมี2จานแล้วถ้าผมเทค2เทค3พี่ให้ผมทำยังไงอ่ะมันบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปแล้วนะผมแบบแต่งๆเอาอ๋อรู้แล้วแต่งไข่เอาฉากนั้นคือพี่เอาปูจากจานพี่เปิ้ลมาใส่จานปอยนะใช่ใช่เพื่อให้ดูปูเยอะๆแต่ที่จริงมันไม่ใช่ปูอ่ะมันคือปูอัดจริงกูต้องเอาปูอัดมาบังไงเพราะไข่เจียวมึงกินไปแล้วแล้วมึงหลายเทคไงบอยมึงกินแล้วหลายเทคไข่เจียวมึงก็หมดอ่ะฉากที่หลุดนี่สำหรับคนพิเศษให้ไข่เจียวที่มีถ่ายได้ไม่กี่เทคมีอยู่2จานนะคือไข่อ่ะมันไม่ได้ยากแต่ตัวท็อปปิ้งบนไข่อ่ะมันมีไม่เยอะเพราะว่าเป็นไข่เจียวปูนี่ใช่มั้ยมันไปหลุดตอนนี้เหมือนพี่เลยพี่ก็ชอบนี่ดิหน้าอย่างเงี้ยมันหลุดอ่ะหรือว่าร้านนี้ใช้เครื่องเจียวด้วยหรอจริงรู้ใช่มั้ยเครื่องเจียวคืออะไรพี่จริงยังไม่รู้เลยไม่มีเผื่อร้านนี้เขามีเครื่องเครื่องเจียวไข่ไงมันเลยแปลกไงเครื่องเจียวไข่คือแบบเป็นเครื่องที่ทำไข่เจียวเลยไม่ต้องใช้กระทะแล้วกูคิดว่ามีไหมคนนึกว่าแบบเครื่องเจียวแบบคิดว่ามีไหมไม่มีหรอกก็ไม่มีไม่มีไม่มีเกี่ยวตอนแรกอะปอยสาบานเลยปอยคิดว่าแบบเป็นใส่แบบเครื่องเจียวเครื่องเคียงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าเครื่องทำไข่เจียวเครื่องเจียวอ๋อคือไอที่มันโรยโรยกระเทียมเจียวอะไรพวกนั้นอะคิดว่าเป็นพวกนั้นนะไม่ได้คิดว่าแบบเครื่องทำไข่เจียวแต่ในบทอะคือเครื่องเจียวเครื่องทำไข่เจียวไม่ใช่ปอยคิดไม่ได้นี่เนี่ยจริงนะห้าร้อยผู้ชายให้200ใช่ผู้ชายให้200เด็กให้500ต่อยเขาดังกับเกือบหักให้200ไอ้นี่ถือว่า500เลยรวยจังผู้ชายด้วยกันจะเป็นแฟนกันได้ยังไงคะไม่เชื่อใช่ไหมโอ้โหฟินเกินเฮ้ยเล่นรู้สึกไงตอนหอมแก้มเอาจริงนะตอนแสดงแบบเป็นแรกๆอ่ะทีแรกๆมันก็แบบเขินๆนะพี่แต่แบบพอหลังก็ไม่เขินอ่ะหลังไม่เขินแล้วชอบมันชอบแท้ไม่ใช่มันชอบไปแล้วไม่ใช่ ไ
มันแบบมันสนิทกับพี่เปิ้ลมากขึ้นไงมันก็ไม่ค่อยเขินแล้วใช่แต่แรกๆซีนอย่างเงี้ยก็เขินอยู่เขินดิเขินนี่อันนี้คือฟิลเขินเลยเขาพูดเพราะว่าอะไรบ้างดูไหนอ๋อเสียจีการ์ดจีการ์ดแบบนั้นไปอ่ะชอบไหมถามจริงพี่ชอบไหมเอาง่ายๆนะทั้งชีวิตเนี่ยคือครึ่งชีวิตเรียนโรงเรียนชายล้วนอ่ะถามว่าชายล้วนเราเคยเข้าใกล้โอกาสอย่างนี้ไหมไม่มีไม่มีหรอไม่มีพี่แต่จริงๆนะพอเรียนชายล้วนอ่ะแค่แบบจับตูดจับอันนี้มีจับเดินจับมือการเป็นแฟนกันไม่แต่หอมแก้มบอกก็หอมแก้มเพื่อนนะไม่มีหมายถึงว่าเราเล่นเกมกันอย่างเงี้ยใครแพ้เงี้ยก็แบบมีเล่นหอมแก้มไม่มีจุดปากไม่มีอะไรอย่างนี้มีแค่หอมแก้มมากสุดมีเลยอ้าวบอกไว้ก่อนฮะตากล้องที่ถ่ายอยู่นี่คือคุณเทพคิงนะครับเทพคิงครับสวัสดีครับเทพคิงเป็นตากล้องเป็นตากล้องนะครับไม่มีหรอไม่มีนี่คุณเรียนโรงเรียนเดียวกับผมปะเนี่ยแต่มีจับตูดใช่ไหมปอยบอกว่าเล่นแข่งเกมกันแล้วใครแพ้แบบเวลาอะไรแบบกินแบบเกมแบบปอยครับในเรื่องเนี่ยเดือนหนาวมันดูรักเด็กมากเลยตัวจริงรักเด็กปะรักเด็กจริงเหรอจริงจริงถูกจริตกับเด็กผู้หญิงมากกว่าอย่างน้องมากิที่มาเล่นอย่างเงี้ยรู้สึกชอบพี่ออนรู้สึกแบบอยากดูแลน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบผู้ชายอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกเฉยๆงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าเพราะต่อไปเดี๋ยวจะเจอกับน้องมากิแล้วนี่ใช่นี่ครอบครัวสุขสันต์สุขสันต์น้องมากิน่ารักคนน่ารักเลยขวัญใจจะบอกให้นะไม่ใช่แค่ปล่อยแค่ชอบน้องมากินะนี่สองคนนี้เล่นกับน้องมากิทั้งวันติดเป็นคนที่ติดน้องมากิมากรู้สึกน่ารักอ่ะรู้สึกอ้อนตลอดเลยรอเขาอ้อนแล้วพูดอะไรแล้วฟังด้วยใช่คือต้องบอกก่อนว่าปกติเวลากำกับนักแสดงเด็กอ่ะมันจะยากเวลาสั่งอะไรแล้วจะยากน้องมากินี่คือใช่ได้หมดรู้สึกเขาโตอ่ะเขาแบบเป็นเด็กแต่โตอ่ะนี่สัญลักษณ์นี่ก็น้องมากิน่ารักเกินเป็นเด็กที่แสดงดีมากคืออ่านแล้วเขาเข้าใจแค่เห็นเขาจำบทแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวจริงๆอ่ะใช่ก็เป็นเขาเรียกเป็นนักแสดงมืออาชีพนักแสดงมืออาชีพใช่ตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มแคสติ้งครั้งแรกใช่ป่ะบอยเนี่ยเขาก็ต้องเอาทางผมก่อนผมเนี่ยหาบทเดือนหนาวแล้วบทเดือนหนาวมันหายากมากนึกออกป่ะไอเดือนหนาวมันต้องแบบเออแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยสายคนสายมีความเป็นลิมิเต็ดมันก็แคสหายากมากอยู่ดีก็มีต้องเรียกว่าเด็กเพิ่งจบม.6 เด็กเพิ่งจบม.6 แบบเขาเรียกว่าอะไรจะไม่สิ้นกินน้ำนมนะเขาเรียกว่าเฮ้ยเด็กทำนี่เหรอเป็นชีพไม่ได้โอ้โหเป็นชีพปีหนึ่งเป็นชีพปีหนึ่งเรื่องอะไรเด็กใสๆมาใสๆเราก็นั่งอยู่ในห้องแคสติ้งไว้ที่มีเด็กคนนี้มาแล้วก็เอาง่ายคือการแสดงเฮียเลยกูบอกว่าเล่นเฮียอะไรได้อย่างเงี้ยกูบอกมึงแล้วไม่คือปอยจะบอกก่อนว่าไอเรื่องเนี้ยปอยอะเพิ่งเคยมาแคสเรื่องแรกในชีวิตแล้วโฆษณาอะไรก็ไม่เคยเลยนะครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยครั้งแรกเลยมาครั้งแรกแล้วต้องบอกตรงเลยว่าการแสดงคือต้องบอกว่าเฮียแต่ว่าเราอะเห็นความใสของมันเห็นความเห็นความใสเพราะแม่งใสจริงใสเหมือนคนที่แม่งแบบไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนพอผ่านการแสดงมาก่อนเสร็จปุ๊บทุกคนเขาก็มาถามพี่นิดชอบไหมเราบอกเอาจริงถ้าแม่งมีแววแต่มีแววเนี่ยกล้าเสี่ยงกับผมเปล่าผมบอกคนนั้นกล้าเสี่ยงกับผมเปล่าคือถ้าดีคือดีเลยแต่ถ้าไม่ดีคือดับเลยจริงๆคือคนนี้คือเสี่ยงอย่างนี้เลยนะมาคิดดูไหมไม่เป็นไม่เป็นเลยแต่มีความใสมากเสี่ยงมากเลยแล้วเนี่ยเฮียทั้งคือเฮียเลยตอนนั้นก็แบบแอบหนักใจว่าเอาก็หัวในใจผมขอเสี่ยงจริงๆถ้าเป็นผมเสี่ยงผมเอาทุกคนก็ยอมเสี่ยงด้วยทุกคนก็แบบแล้วแต่พี่ฤทธิ์ถ้าเสี่ยงผู้กำกับมาแล้วกลับมามันต้องมีอะไรบางอย่างปอยังจำได้นะซีนแรกที่เข้าปีเราอะตื่นเต้นพี่พี่ยังบอกว่าไวเลนมันหัวใจตุ้มว่ะโอ้ตอนที่มันเล่นครั้งแรกใช่ป่ะตอนเข้าฉากครั้งแรกเราก็ใส่หูฟังเว้ยแล้วเราก็แบบตุ๊บคือหัวใจมันเต้นแรงมากคือมันตื่นเต้นนะพี่ไวเลนเลยตื่นเต้นจริงๆแรงจนแบบจริงจนเข้าไวเลนจนเราบอกเดี๋ยวเฮ้ยให้มันไปสงบสติอารมณ์ก่อนคือแบบมันมีกล้องมาจ่อเราอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นอ่ะพี่มันทำอะไรไม่ถูกจริงคือแบบคนมันไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยถึงจะเวิร์กช็อปมาแล้วนะมันก็ตื่นเต้นนะน้อยคนมากที่จะเสียงหัวใจเข้าไปในไวเลนเวลามันเกิดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับแบบนี้เวลาเราวอลเข้าไปเราจะแบบต้องอะไรต่อใช่ป่ะเราจะต่อเรื่องต่อคอนติเนียจะไม่ค่อยได้ใช่มั้ยมันต้องเกิดการเทคใหม่หมดเวลาไปจุดคลิปโลอันนี้ก็จะสติแตกอะไรวะคลิปโลคืออะไรวะคืออะไรจริงอันนั้นปีแล้วปอยไม่รู้เลยคอนเนียวคืออะไรอะไรก็ยังไม่รู้เลยไม่จำอะไรสักอย่างนะพี่แล้วบทจำได้แค่บท
ว่าต้องพูดว่าอะไรปีแล้วหมดไปนะหมดท่องอย่างเดียวไงคือท่องท่องแค่บทอย่างเดียวอ่ะอาศัยคือท่องเลยท่องบทอย่างเดียวเลยปีแล้วอ่ะแล้วทีนี้พอมันผ่านมาปีเดินพัฒนาการแสดงดีขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มแบบมีไหวพริบเริ่มเข้าใจว่าอ่ะเดินเข้ามาเรามีกี่กล้องหันไปรู้ก่อนมีกล้องอยู่กล้องตัวไหนรับหน้าเราเราเห็นกล้องกล้องเห็นเราเขาเรียกว่าผ่านประสบการณ์มาแล้วไงวันแรกที่นัดกันมาถ่ายรูปฟิตติ้งวันแรกฟิตติ้งเนี่ยผมเนี่ยยังไม่รู้จักนักแสดงเลยมึงเป็นคนเดียวที่พี่ฤทธิ์โทรมาเล่าให้ฟังบอกเมื่อกี้เจอเด็กชื่อปอยยังบอกเจอแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ฤทธิ์แกล้งมันนะแต่มันมากเลยนะบอกแกล้งอะไรอ่ะพี่ฤทธิ์ให้มันลื้อขยะมันยังลื้อเลยผมได้รับสารเนี้ยก่อนที่จะเข้าไปฟิตติ้งในห้องพอผมรู้ว่านี่ชื่อปอยเพราะผมคิดมึงใช่ไหมที่พี่ฤทธิ์บอกว่าปัญญาอ่อนคิดอยู่ในห้องเลยคิดอยู่ในหัวเลยแล้วมีโอกาสได้กินขนมโต๊ะเดียวกันแล้วบอกว่าไม่ต้องจ่ายตังค์ตอนแรกมันหยิบตังค์ตัวเองมาวางปั๊บเตรียมจ่ายตังค์พอมีคนพูดว่าไม่ต้องจ่ายตังค์มันลุกขึ้นไปแล้วไปขนมาหมดเกือบทั้งในตู้เย็นเนี่ยเพราะมันรู้แล้วมันต้องมาตั้งวางน้ำสามยี่ห้อวางขนมอีกแล้วก็ขนมทิวลี่ประมาณ 2-3 อันวางไอติมวางจนมีนักแสดงจำไม่ได้ว่าใครคนเดินมาถามปอยเลยหรือเปล่าไม่รู้เดินมาถามปอยว่ามึงกินหมดเหรอไม่หมดก็มาก่อนพี่เขาไม่เสียตังค์ไอ้นี่ต้องจริงดูกันต่อเดี๋ยวครับเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไม่จบมาแล้วซีนนี้ที่แม็กกี้จะเผาโอ้โหอันนี้มันจำได้เลยจริงนะจำได้โอ้ดูความรู้สึกที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะจำได้ดูแบบว่าซีนไหนให้เดาจะเผาปอยว่าอะไรเกี่ยวกับซีนนี้แหละเพราะปอยจำได้ว่าวันนี้ตอนเช้าปอยเล่นเป็นยังไงจำได้ซีนไหนซีนนี้ซีนนี้แหละปอยทำอะไรที่พี่จะเผาปอยคือปอยจำได้ว่าวันนี้ที่ปอยเล่นฉากเนี่ยคือเล่นไม่ดีเลยแล้วก็มีคนวอร์มไม่พี่ดิ๊กก็พี่ปี๊ดนี่แหละที่วอร์มบอกว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยตื่นเต้นเพราะแบบมือปอยเหงื่อออกเต็มเลยเขาปอยเพิ่งมาเล่นกับคุณแม่คนนี้ซีนแรกเขาปกติปอยอ่ะแม่แอมครั้งแรกเขาปกติปอยจะเข้าเลยกับพี่คูเปอร์เงี้ยแล้วพอเจอแม่แอมเงี้ยแล้วแม่แอมเนี่ยนันรู้จักอีกเพราะเคยดูฮอร์โมนแล้วเห็นหน้าเขาเงี้ยพี่ลิศเคยกำกับแม่แอมตอนไหนเล่นแล้วเขาเป็นคนที่แบบดูแบบแม่แอมเขาแบบเก่งอยู่แล้วพี่แล้วมันก็ตื่นเต้นอ่ะมันก็ตื่นเต้นอ่ะแรกๆคือแบบเล่นเข้าไปฉากนี้คือเก่งเลยตอนเจอแม่เก่งปอยมาคุยกับพี่ไหมแล้วพี่อยู่หน้าเซตอยู่แล้วแล้วปอยเนี่ยเดินมาถามผมตอนแรกบอกถามมาแล้วยกมือพี่แม่ครับปอยอยากถามว่าปอยอ่ะสามารถหอมเขาจริงๆได้หรือเปล่าครับ เลยผมก็เลยด่ามันกลับไปบอกปอยในเรื่องอ่ะมึงเป็นแม่ลูกกันมึงต้องหอมได้ แล้วตอนหอมเนี่ยปอยต้องเอาจมูกไปแตะเขาไว้หรือห้ามแตะครับ คือด้วยความที่มันเห็นว่าแม่แอมเนี่ยเขาเป็นนักแสดงมืออาชีพ ก็เลยไม่กล้าเอาจมูกตัวเองเนี่ยเข้าไปแตะหน้าแม่แอมเพราะว่าตัวเองอะเก่งไม่กล้าไปกอดเขาต้องกอดหลวมหลวมเวลากอดเวลากอดแม่แอมอะมันกอดหลวมเลยนะหลวมแบบเก่งจริงจริงเหลือที่ว่างไว้บานเลยอะไม่กล้ากอดคือซีนแบบอย่างเงี้ยเห็นว่ามันง่ายๆนะพี่แต่ที่ปอยโดนหลายเทคเลยนะอีกอย่างนึงคือที่หลายเทคเนี่ยมึงกินแซนด์วิชจนอิ่มเลยไหมอะจำไม่ได้รออะไรอะคือในมือเขาอะมีทั้งไส้กรอกและแซนด์วิชตอนแรกซีนแรกๆเขาหยิบไส้กรอกมันแดกจนไส้กรอกหมดอะเลยต้องทำให้ผ่านใช่จนจะต้องเปลี่ยนไว้จนพี่ปี๊ดบอกว่าแม็กมันแดกอะไรได้ให้มันแดกไปก็เลยจะต้องเปลี่ยนแซนด์วิชคือถ้ามึงอีกหน่อยมึงแดกตาแล้วมึงจะไม่เหลืออะไรให้แดกแล้วอ่ะเรามาดูความเดือนหนาวกับแม่ดูนี่กว่าจะได้ช็อตนี้มากว่าจะสนิทสนมปลาเข้าไปเทคนิค6ขอกอดก่อนทำกันจุ๊บหน่อยหยุดก่อนมาเล่าถึงซีนนี้ดีกว่าพูดถึงซีนนี้ดีกว่าถามมันเยอะเอาไอ้เรื่องปัญหาซีนนี้อันนี้ถามกันเพียบถามกันเยอะมากโดยที่คนดูไม่รู้เลยเบื้องหลังเนี่ยจะต่อยกันจะต่อยกันในทะเลไม่ได้ไปทะเลไม่ได้ไปปอยอยู่คือความเครียดของวันนั้นต้องเล่าก่อนเหตุการณ์มันคือจริงวันนั้นคือแดดร้อนมากพี่ร้อนมากร้อนแบบจำได้โหร้อนแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะคือพี่ฤทธิ์เดินออกไปนอกเขาเรียกคือปกติเต้นพุ่งกลับมันก็จะร้อนพอเดินออกไปปุ๊บกูแบบโหเหมือนพลังงานแผดเผาคือกูไม่ออกเลยกูมีปากในเต้นอย่างเดียวกูเดินไม่อื่นอะไรเงี้ยมันร้อนมากพอคืนนี้พอมันร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ย
หน้าเซตเนี่ยคนที่ทำหน้าที่ในการบล็อกกิ้งบล็อกกิ้งคือนักแสดงไม่มาใช่ครับก็ไปอยู่ที่อื่นก่อนใช่พวกผู้ช่วยเนี่ยเขาต้องไปบล็อกกิ้งเพื่อให้กล้องเนี่ยไปวางให้ถูกตำแหน่งก่อนใช่ทุกอย่างต้องเซตอัพพร้อมนักแสดงมาคือพร้อมเล่นครับนี่คือปกติพี่ที่ทำงานแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยผู้ช่วยก็ลงไปบล็อกกิ้งไปนอนกับบนพื้นถนนที่แม่งแสบครับนี่ว่าแสบแสบตัดไปฝั่งแม็กกี้วันนั้นครับคนที่ลงไปบล็อกกิ้งกับพื้นถนนน่ะคือผมแล้วผมใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อแขนสั้นแล้วซีเมนต์น่ะปูนน่ะแม่งโดนแดดมาแล้วหลายชั่วโมงอ่ะตั้งแต่เช้าอ่ะแล้วตอนที่ลงไปนอนเนี่ยมันไม่ได้มีแป้งมาโรยหรือไม่ได้มีอะไรนะให้กูเลยไม่มีเลยผมลงไปนอนแล้วคิดดูสภาพนอนท่าเดียวกับมันอ่ะแสบเรียกว่าแสบอ่ะขาเนี่ยตั้งแต่หัวเข่าลงไปเนี่ยหน้าไปกับปูนและอันเนี้ยดังมาตายอันนี้นี่เผยมือด้วยผายมือ ผายมือแล้วนอนอย่างนี้แล้วไม่ได้นอนแค่10กว่าวิแบบที่เขานอนกูนอนคนเดียว9นาทีเพราะว่ากล้องต้องตั้งใช่กล้องต้องขยับกว่าจะกล้องจะได้กล้องจะมาดูอะไรอ้าวมาช่างไฟมาช่างไฟมาปั๊บพี่ผู้ช่วยผู้กำกับอีกที่หนึ่งอีกคนนึงมาบีบเฮ้ยไม่นอนอย่างนี้วะนี่กูก็เอาไอ้สัตว์มึงไม่มานอนเองวะตอนแรกคิดในใจคิดตอนแรกคิดในใจก่อนตอนแรกยังไม่บวกคิดในใจไอ้สัตว์ต้องลงมานอนดิเฮียกูรู้สึกเลยว่าโตเกียวรู้สึกไงไอ้สัตว์นะโตเกียวก็คือรู้ผมเข้าใจความรู้สึกของขนมโตเกียวเลยอ่ะว่าวันนั้นแม่งรู้สึกยังไงอ่ะเดี๋ยวเสริมมันเป็นอย่างงี้มันเป็นอย่างงี้คือหลังจากพอแม็กกี้อารมณ์ขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วก็มีคำสั่งของพี่ลิศเข้าไปว่าเฮ้ยซีนเนี้ยมันจะต้องให้เอ็กซ์ต้าเนี่ยค่อยๆเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วพอย่องเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยจังหวะที่เดือนหนาเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยพวกเนี้ยมันต้องกระจายออกทีนี้พอกระจายออกเสร็จปุ๊บพี่ลิศก็บีผ่านวอลเพราะกูไม่ออกนอกแดนกูไม่ออกกูไม่เดินไม่ได้เดินขากูก็บีผ่านวอลนี่การบีผ่านวอลเนี่ยมันเหมือนที่ทุกคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรได้ยินสารไม่ครบคนนึงได้ยินบ้างคนนึงไม่ได้ยินบ้างอะไรก็แล้วแต่เสร็จใช่ไหมพี่ปอยเขาก็เดินไปใช่พี่ปอยก็เลยเดินไปบอกว่าเฮ้ยพี่ลิศจะเอาแบบนั้นจะเอาแบบนี้นู่นนี่นั่นใช่ไหมพี่ปอยเขาก็วางตามสิ่งที่เขาได้ยินแล้วแม็กกี้ก็นอนอยู่ใช่นอนแล้วหนึ่งแม็กกี้ก็ลุกขึ้นมาแล้วพี่ก็บอกว่าวอมาถามพี่ลิศใช่ลิศเอาอย่างนั้นหรอครับพี่ปอยเขาก็เลยโกรธบอกไอ้เฮียมึงไม่เชื่อกูเหรอมึงจะยังไงคือผมด้วยความที่เราอยากรอบคอบเพราะว่ามันกำลังจะถ่ายแล้วมันร้อนด้วยและไอ้นักแสดงมันยืนอยู่ในร่มแล้วเขากางรอแล้วมันเตรียมนอนแทนผมแล้วผมเลยคิดว่าไอ้ปอยมันจะได้ไม่ร้อนเหมือนกูเอาว่ากูสละชีพคนเดียวจะได้ถามให้มันแน่ๆไปเลยว่าชัวร์ไม่ชัวร์ก็เลยวอถามซ้ำอีกหยิบวอมาคือตอนนั้นน่ะผมไม่ได้ยินวอเพราะว่าวอมันถูกตั้งไว้บนฟุตบาทแล้วตัวผมมานอนอยู่ท่านี้ผมก็จะไม่ได้ยินอะไรเลยผมก็เลยใช่เหรอวะพี่บอยก็เลยหยิบมาวอถามพี่ลิศเอาตามนี้เลยที่พี่บอยบอกใช่ไหมพี่บอยเขาก็เลยคิดว่ากูอ่ะไม่ฟังเขาไม่เชื่อใจเขาหรอแล้วเขาบอกงั้นอยากแม็กกี้อยากทำอะไรก็ทำเลยเท่านั้นแหละกูบอกกูรู้แล้วกูอยากทำไรมึงต่อยกูป่ะพี่จริงออกบอกพี่บอยมึงออกมานี่เลยน้องน้องเฮ้ยน้องขอซื้อดอกไม้ดอกนึงดอกเราโดนชนตรงนี้ใช่ป่ะชนเอวซ้ายใช่ป่ะแล้วขวาลงปั้งใช่เขาก็เลยถามว่าทำไมเลือดไม่ออกข้างขวาไม่ออกครับเพราะว่าตอนที่หยิบดอกไม้ทุกคนเห็นไหมครับว่าน้องอ๋อโดนตอนนี้นี่แหละจริงๆรถชนไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถชนไม่เป็นไรแต่ตอนขอดอกไม้นี่คือขูดเลยโอเคนะเรื่องต่อเป็นผลโอเคนะครับโอเคเรื่องต่อตอนนี้จงใส่ก็แล้วมาแล้วแหละใช่ออกตอนนั้นตอนชนไม่เจ็บเลยตอนนั้นไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บตอนอยู่บนพื้นเนี่ยตอนนี้มาแล้วตอนนี้เลือดซึมแล้วพี่ขอดอกนึงนี่เลือดเลยสดเลยนี่อ่ะเคลียร์ข้อสงสัยทุกอย่างเคลียร์แล้วครับมาซีนสุดท้ายละซีนสุดท้ายอันนี้แอบยิ้มหน่อยใช่มึงรู้ตัวปะมึงแม่งโคตรน่ารักเลยว่ะความคิดวิธีคิดว่าเดือนหนาวจะเขินไหมที่บ่นพูดตั้งแต่แรกเนี้ยตกใจตกใจไหมตกใจแต่ยังไม่เขินเนาะ
เป็นการตกใจมันก็เขินได้ก็อยู่ดีมีผู้ชายมันก็เขินได้ใช่ไหมใช่อยู่ดีแบบมีคนมาชมเราแบบเป็นผู้ชายแล้วก็เดินมาบอกว่าพี่ฤทธิ์พี่ฤทธิ์น่ารักนะไอ้เหี้ยเราก็แบบเราก็อยู่ในใจกันที่แต่สำหรับผมผมตีความว่าถ้าเป็นพี่พี่คิดว่าไงตกใจเพราะว่าตอนแรกมันไม่ถูกกันมาก่อนมันต่อยกันมาก่อนแล้วก็รู้สึกรำคาญที่มึงนี่แม่งไม่จบกับกูนาทีกูต้องซื้อดอกไม้มาให้มึงทุกวันแล้วมึงพากูไปโดนรถชนอีกเพราะสิ่งที่มึงต้องการเนี่ยคือมึงกับกูเนี่ยต้องไม่ถูกกันแน่ๆล่ะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสุดท้ายแล้วอยู่ดีไอ้คนที่มันสร้างเรื่องให้เราลำบากมาจนถึงทุกวันนี้มันชมว่าเราน่ารักเนี่ยเราจะเริ่มแบบตกใจนิดนึงอ่ะแบบเฮ้ยต้องไปดู EP 2ว่าเกิดอะไรปิดท้ายได้ดีมากโอ้มิลิทใช่ไหมต้องไปดู EP 2ว่าเฮ้ยแล้วไอ้เดือนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเดือนเขารู้สึกยังไงต่อก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนช่วยกันติดตามซีรีส์ The Series My Engineer มีช็อปมีเกียร์มีเมียเลี้ยงวานะครับทางช่อง VTV เวลา 20:00 นะครับทุกวันทุกวันเสาร์วันเสาร์โอเค VIP เนี่ยจะดูนำหน้าได้2ตอนครับอยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามนะครับให้กำลังใจนะทุกคนอยากมีแฮชแท็กอะไรเป็นของตัวเองมั้ยฮะหนาวอยากแฮชแท็กก็ฝากแฮชแท็กปอยปี้เออแท้ไม่ปรุงแต่งอาจจะดูแปลกๆหน่อยแล้วก็ช่วยแฮชแท็กกันหน่อยนะครับบางั้นเราขอบคุณดีกว่าคิดว่าเทปนี้น่าจะนานนะเดี๋ยวลองดูว่าถ้ากระแสมันดีเดี๋ยวเราเอาคนอื่นมานั่งคุยกันเองหลังเผาก็อย่างนี้ถ้าเกิดทุกคนชอบนะครับวันนี้สำหรับแฟนคลับที่ดูเรื่อง My Engineer แล้วอยากจะเห็นใครมานั่งอยู่ตรงนี้คอมเมนต์ข้างล่างได้คอมเมนต์ข้างล่างคลิปของน้องปอยได้ว่าเฮ้ยอยากให้พี่คนนี้เนี่ยมานั่งสัมภาษณ์แบบนี้บ้างมานั่งดูรีแอคแบบนี้บ้างหรืออยากให้คู่นี้มานั่งด้วยกันบ้างเม้นใต้ล่างเลยครับแล้วเดี๋ยวเทปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งดูว่าถ้าคุณชอบจริงๆเดี๋ยวเราจะเอาเขามานั่งอยู่ตรงนี้แน่นอนถ้าใครที่ชอบก็ฝากแชร์เทปนี้ด้วยแล้วกันนะครับครับผมโอเคสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนดีกว่าครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบายเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราเปิดตัวเด็กหยิบปากกาด้วยเดินเข้ามาเด็กหยิบปากกาเด็กหยิบปากกาเฮ้ยคุณยังไม่เปิดหน้าเลยนะครับผมไหนโน่เด็กหยิบปากกาเลยแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเสื้อตัวนี้จะไปทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับเอาแรกคือมาแล้วเซ็นก่อนดีกว่าไหนขอดมกินก่อนเฮ้ยไม่หอมหอมยังไม่ผ่านการใส่เลยหอมมากผมซักมาครั้งเดียวแล้วแกะมันได้แกะมาปั๊บซักครั้งเดียวแล้วมาอยู่ที่นี่เลยไม่น่าถึงกินหอมมากหอมนะมือซ้ายดึงไว้ลายเซ็นปอยนะคือปอยเพิ่งมีลายเซ็นครั้งแรกในชีวิตนะพี่นั่นเนี่ยเป็นลายเซ็นของปอยพี่ถึงต้องถามว่าปอยมีแล้วจริงเหรอลายเซ็นทำไมทุกคนต้องหาว่าปอยมีลายเซ็นหรือเปล่าก็มึงเอออ่ะคนอื่นเขาซ้อมกันหมดแล้วเขาพร้อมกันหมดแล้วทุกคนเนี่ยคือลายเซ็นปอยอ่ะเหมือนชื่อกับไอจีก็แบบโปรโมทไปในตัวเลยต้องโปรโมทไอจีตัวเองใช่เกิดการไกลเกิดไอจีนั้นโดนแฮกไอจีนั้นหายเขาไม่ได้ทำงานก็เปลี่ยนเลยมันก็มาขอคนที่ได้เสื้อตัวนี้ไปบอกขออนุญาตเพิ่มครับแล้วมึงก็กากบาทเนี่ยI'm the crazy one.